าขอย้ำไปถึงทีมงานเจ้าแม่ประดู่ทองครับท่านจะต้องพายต่อคู่นี้นะครับลงเรือเลยครับเนี่ยถ้ายังช้าโอเอถ้ายังช้าโอเอเดี๋ยวมันผักมันมาอีกยุ่งอีกไม่ไอผักไม่ว่าสิเกิดคู่ต่อสู้เขาไม่รอบอกคนปล่อยว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยจับเวลาเสียอีกใช่เดี๋ยวจะว่าไม่บอกไอเราเนี่ยห่วงพวกทั้งหมดแหละไม่อยากให้ใครโดนตัดอยากให้เข้าทำเวลาทันครับผู้จัดการเรือสามสิบไปพายครับมารับค่าหลักจงนะครับเดี๋ยวจะยุ่งตอนหลังเนาะคือพี่บรอดพวกเราอยากให้แข่งทุกคู่ส่วนผลมันจะออกมายังไงก็เรื่องของท่านผลแพ้ชนะท่านจะพายกันอย่างชนิดไหนก็อีกเรื่องแต่ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียใจเพราะถูกจับไปก็มาแล้วจ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับมาดูที่ว่าร่องน้ำแดงครับร่องน้ำแดงคนตัวดูที่ว่าโหงทองคนสวยเมืองเพชรอยู่ร่องน้ำแดงเหลือดังเลยดีจังเมืองเพชรจันทบุรีแต่ว่าร่องน้ำเสมอร่องน้ำเสมอเปิดเป็นสายไล่ตะคุบมาไล่ตะคุบมาได้ดาวว่าพอดูที่ว่าพรหลวงพ่อแบงค์ครับดูที่พรหลวงพ่อแบงค์ร่องน้ำเสมอเปิดเป็นสายไล่ก่อนขอมาไล่ก่อนขอมาดูที่ว่าก่อนขอได้จัดแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อไหนเมื่อโหงทองคนสวยเมืองเพชรสบายสบายหายหนีแล้วจ้าหายหนีแล้วครับร่องน้ำสีแดงในน้ำคนสวยเมืองเพชรโหงทองคนสวยเมืองเพชรสิงสยามสิงห์ปทุมเริ่มจะพายแรงแต่หนีพ่อแมนถ้าพายแบบนี้ไม่น่าจะตู้ได้แล้วเว้ยเราค่อยๆหมดเกียร์แล้วครับค่อยๆหนึ่งตามมาเพราะว่าโหงทองน้ำหนามมาเยอะเลยโหงทองก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นายทายไม่เปิดนะจ้าจะบอกให้พายแบบสบายๆครับทีมงานโหงทองคนสวยเมืองเพชรสิงสยามสิงห์ปทุมบอกว่าล่องน้ำแดงพายแรงแซงหนีมาพอหลวงพ่อแมนก็บอกว่าน่าจะรู้ชะตาไอ้ต๋องนั่งแล้วต๋องมันนั่งแล้วแล้วพอหลวงพ่อแมนก็พายจี้เข้าเป็นชัยครับผลการตัดสินล่องน้ำแดงครับล่องน้ำแดงครับหงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะหงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับไอ้สิงสยามก็ยืนยิ้มเลยทีหลังคนสวยเมืองเพชรสิงสยามคนสวยเมืองเพชรหงทองอะไรเนี่ยพายคอยพวกเขามั่ง